สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเบียร์มันบรีฟกับผมธนงขันทองครับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่นายโรเบิร์ตไรท์ไซเซอร์ผู้อำนวยการของสำนักผู้แทนการค้าของสหรัฐและนายสตีฟมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้มีการต่อสายโทรศัพท์พูดคุยนะครับกับนายลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนรวมทั้งนายซงชานซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะครับเกี่ยวกับการคืบหน้าของการเจรจาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยมีการยุตินะครับสงครามการค้าชั่วคราวนะครับในเวทีประชุม G20 Summit ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันว่าจะยุติการก่อสงครามภาษีชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้การเจรจาการค้าเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทาง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe มี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ